สวัสดีครับ THL a เ e y b บอลช่องของคนที่ชอบดูวอลเล์บอลวันนี้นะครับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเราก็ยังอยู่ในเรียกว่าบรรยากาศนะครับความเคลื่อนไหวของวอลล์บอลเนชั่นลีก2023ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเชื่อว่าแฟนๆเลล์บอลไทยนะครับก็คงจะกำลังรู้สึกตื่นเต้นกันมากๆเลยเพื่อรอคอยนัดแรกของสาวไทยของเราในศึกววลล์บอลเนชั่นลีก2023 ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพวกเราก็เพิ่งจะได้ทราบรายชื่อนักกีฬาทั้ง14คนของทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกในสนามที่1กันแล้วและ THL และบอลของเราก็ได้นำชื่อนำอายุนำส่วนสูงรวมถึงสโมสรของนักกีฬาแต่ละคนที่สังกัดมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเป็นไปแล้ว และสำหรับในคลิปนี้วันนี้นะครับผมก็จะนำรายชื่อผู้เล่นทั้ง14คนของทีมอิตาลีซึ่งเป็นทีมอันดับที่2ของโลกแล้วก็มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วรวมถึงที่สำคัญนะครับเป็นคู่แข่งของสาวไทยในนัดแรกที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่ามีใครบ้างและอายุเท่าไรส่วนสูงยังไงแล้วก็สังกัดสโมสสอนอะไรกันบ้าง โดยที่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกนะครับนั่นก็คือเซตเตอร์คนแรกนะครับฟานเซสกาบอสซิโออายุ25ปีส่วนสูง179สโมสรที่สังกัดล่าสุดนะครับก็เป็นเรียวมูตูเฟเนล่าเชียรีในอิตาลี ส่วนเซเตอร์อีกคนนะครับก็คืออิลเลียแบดติสโตนีนะครับอายุ27ปีส่วนส,สูง174เซนติเมตรสอนที่สังกัดล่าสุดนะครับก็คืออิกอกร์กอร์โซราโดวาลาในอิตาลีไปต่อกันที่ตำแหน่งตัวตบหัวเสานะครับคนแรกมิลียมซิลลานะครับอายุ28ปีส่วนส,สูง181เซนติเมตรสมอนที่สังกัดล่าสุดก็คือเวโรวัลเลมิลาน o ในอิตาลี คนต่อมานะครับได้แก่อลิสเด r กราดีนะครับอายุ26ปีส่วนสูง182เซนติเมตรสโมสรอนที่สังกัดล่าสุดก็คืออ e ีเวิร์กบัสโต c อาซิซโอในอิตาลีเช่นเดียวกันคนต่อมานะครับก็ได้แก่โลเวสโอม o ลุยยอายุ20ปีส่วนสูง182เซนติเมตรสโมสรอนที่สังกัดก็คืออ e ีเวิร์กบัสโตอาซิซโ และหัวเสาอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้แก่โซเฟียโดโดริโกอายุ26ปีสูง186เซนติเมตรสโมสอนที่สังกัดก็คือเมกาบล็อกออนดูลาติเดลซาวิโอวันเลฟอเกียในอิตาลีต่อมาไปดูที่ตำแหน่งบีหลังกันบ้างนะครับคนแรกก็คือซิลเวียเอนวาการลออายุ23ปีสูง179เซนติเมตรสโมสอนที่สังกัดล่าสุดก็คืออิวบิสซอนเต ไฟเลนเซในอิตาลีและอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้แก่มาลูเอลนะครับขออนุญาตไม่อ่านนามสกุลนะครับจนปัญญาครับอ่านยากมากเลยอายุ22ปีส่วนส,สูง190เซนติเมตรสมสรที่สังกัดล่าดสุดก็ VBC Transporti Pesanti Casa m a g า a ม a ในอิตาลี ไปดูกันที่ตำแหน่งบอลเร็วหรือมิดเดิลบล็อกเกอร์กันบ้างนะครับคนแรกแอนนาเดนิสซี่นะครับอายุ27ปีส่วนสูง198เซนติเมตรสโมสรอนอีกอร์กอร์โซราโนวาร่าในอิตาลีบอลเร็วคนที่2นะครับได้แก่อเลสเซียมาซาโลนะครับอายุ24ปีสูง184เซนติเมตรสโมสรอนที่สังกัดก็คือเรียวมูตูเฟเนล่าเชียรีในอิตาลี บอลเร็วคนต่อมาได้แก่เฟสเดลิก้าสคอร์ซินีนะครับอายุ22ปีส่วนสูง183เซนติเมตรสมูรโบเซสโกด็อกอิมโมโควันเล่คอนเน็กเลียโนในอิตาลีและบอลเร็วคนที่4นะครับคนสุดท้ายได้แก่ลินดาเอ็นวาการ์ลออายุ20ปีส่วนสูง186เซนติเมตรสมูรบาทอกซินีฟอร์ตินฟิสซี่เปรูเกีย และเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ตัวรับอิสระหรือลิบบโรนะครับคนแรกเดียทริกฟาล็อกเชียอายุ28ปีส่วน cm, สูง167เซนติเมตรสโมสรที่สังกัดล่าสุดคือเวโลวั l เล่มิลานส่วนลิเบโรอีกคนหนึ่งนะครับได้แก่ซาร่าเพเนสโตนีอายุ23ปีส่วน cm, สูง176เซนติเมตรสโมสรที่สังกัดก็คืออิลบิสซอนเต้ไฟเลนเซในอิตาลี และนั่นก็คือผู้เล่นทั้ง14คนของทีมชาติอิตาลีในสนามที่1นนะครับส่วนในเรื่องของชื่อรวมถึงสโมสรที่สังกัดคาเกิดว่าผมอ่านตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันอ่านยากมากจริงๆ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูอายุแล้วก็ความสูงเฉลี่ยของอิตาลีนะครับถ้าเทียบกับทีมชาติไทยเป็นยังไงกันบ้างเราเริ่มที่ความสูงเฉลี่ยนะครับของอิตาลีเนี่ยสูงเฉลี่ยอยู่ที่181.93ซนตมรส่วนทีมชาติไทยของเราเฉลี่ยอยู่ที่176.57ซตมรส่วนอายุเฉลี่ยนะครับของอิตาลีอยู่ที่24.36ปีทีมชาติไทยของเราอยู่ที่27.64ปี ถ้ามองจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าทั้งอายุแล้วก็ส่วนสูงเฉลี่ยเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้กระโดดห่างกันมากเกินไปแล้วที่สำคัญครับในผู้เล่นทั้ง14คนนะครับไร้ชื่อของพาวล่าอิโกนูนะครับซึ่งเป็นตัวตึงของอิตาลี จากตรงนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวก็ผมคิดว่าน่าจะทําให้สาวไทยของเรานะครับเบาขึ้นถึงแม้ว่าก็จะยังดูเป็นรองทีมชาติอิตาลีอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าพอขาดเอกนนนะครับเราก็รู้สึกว่าประสิทธิภาพการโจมตีของอิตาลีก็จะลดลงด้วยซึ่งก็จะทําให้สาวไทยของเราเล่นได้ง่ายขึ้นไม่รู้สิครับสําหรับผมเนี่ยผมก็ แอบหวังลึกๆนะครับสำหรับคำว่าชัยชนะแม้ว่ามันจะยังดูยากลำบากอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าสาวไทยของเราเนี่ยระยะเวลาที่มีอาจจะไม่มากเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าซ้อมกันเข้ามือมากขึ้นสปีดบอลความแม่นยำมันเข้าปักเข้ามือแล้วสาวไทยของเราสามารถเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผมก็คิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกัน แล้วสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับการที่อิตาลีไม่มีชื่อของอีโกนูในสนามที่1น,นี้คิดว่าโอกาสกับคำว่าชัยชนะของไทยเราเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันตามภาษาของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกับ THA วอลเลย์บอลกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ